เนโต้ซามะมาอีกแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้เราก็เอารถดีๆมาให้คุณผู้ชมนำเสือให้ดูตลอดแน่นอนนะครับวันนี้มี GTR R32 อยู่ข้างหลังนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าของอยู่นั่งตรงนี้เลยแล้วเราอยู่ที่อู่แสงไทยครับนะครับดังในย่านพหลโยธินพี่ช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าพี่ชื่ออะไรเจ้าของรถคันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อแพทริกนะครับชื่อเล่นชื่อแพทนะครับชื่ออย่างฝรั่งเลยนะพี่เป็นลูกครึ่งฮะลูกครึ่งเจ้าของรถคันนี้นะครับไม่ลูกครึ่งไปเล่นต่อเลยลูกครึ่งเล่นพี่คนไทยครับคนไทยเป็นคนไทยนะครับแล้วก็พี่ทำธุรกิจอะไรทำงานผมทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับทำคอมพิวเตอร์มา23ปีก็เป็นผู้จัดการอาวุโสของบริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในเมืองไทยนะครับนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับบอกไว้ก่อนแต่วันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเอารถ GTR Godzilla R32 มาออกรายการเราครับนะครับวันนี้อย่าให้เสียเวลาเลยเรามาดูกันเลยเดี๋ยวพี่มันมีอะไรจุดเด่นอะไรอะพี่เอาจากภายนอกก่อนเลยอะตัวนี้บอดี้ก็บอดี้เดิมเป็น GTS นะครับก็เรียนตามตรงก็มาทำให้เป็น GTR แท้ก็คือจะต้องประกอบด้วยเครื่อง RB26 ขับ C นะครับภายในก็ต้องเป็น GTR แท้ทั้งหมดนะครับภายนอกต้องมีโป่งหลังภายนอกต้องมีโป่งหลังข้างหน้าก็โป่งด้วยนะครับข้างหน้าโป่งเนี่ยจะไม่เป็นเหล็กนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับคันนี้ใช้พาร์ทแท้ทั้งคันนะครับไม่มีของก๊อปในเมืองไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้คือเป็นพาร์ทของ R32 ใช่ครับก็คือจับยกจาก R32 GTR มาใส่เป็น GTS คันนี้ใช่ครับแล้วมากไปกว่านั้นก็คือแต่งเป็น Nismo Styleนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นนิสโมจะเห็นว่าจมูกหน้าเนี่ยครับมันเป็นสไตล์ของมันอยู่แล้วมีรูนะครับไอรูบ้านเนี่ยครับรูดักอากาศ2ชิ้นเนี่ยเกือบ 20,000 คุณผู้ชมนะครับกระจกหน้าไอรูตรงเนี้ยเกือบ 20,000 เฉพาะรูอย่างเดียวนะแม่งเป็นตีตาว่าเป็นนิสโมใช่ครับนี่คือนิสโมครับพาร์ทก็เป็นพาร์ทนิสโมหมดครับโครงหลังก็เป็นของสกายไลน์ถูกต้องนะครับใช่ครับล้อพี่มาดูที่ล้อกันล้อก็หนีไม่พ้นครับก็ต้องนิสโมครับแม่งชื่อนี้ต้องมานิสสันมันต้องนิสโมใช่ครับเท่าไหร่พี่อยากรู้เนี่ยล้อนี่ก็ราคาตอนนี้ก็เห็นเขาขายก็อยู่ประมาณ100,000นะครับ4วง 9.5 เป็นตัวโอโมริป่ะใช่โอโมริครับเป็นตัวแท้ไอเลเซอร์สกัดครับแต่ว่าหลักแสนนี่คือยังไม่ใช่ตัว limited edition นะครับตัว limited edition นี่มันจะเป็นสี limited edition นะครับลองไป Google กันดูนะครับราคาก็ต่ำๆผมว่ามีสัก 300,000 บาทไปแล้วนะฮะช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าออฟเซ็ตของตัวนี้กว้างเท่าไหร่ล้อขนาดกว้างเรียกว่าไงขนาดเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมหน่อยครับพี่ล้อนี้เป็นขอบ18นะครับกว้าง 9.5 ออฟเซ็ต12ครับจริงๆก็เป็นออฟเซ็ตของ Skyline R34 แต่ว่าที่มาก็คือว่าคันเนี้ยหัวใจเขาเป็น R34 ผมก็เลยเอาล้อ R34 มาใส่ด้วยนะครับก็เลยว่าทำคอนเซ็ปต์ให้ R32 คันนี้อยู่เป็นหัวใจของ R34 ใช่ครับรัดตัวยางอะไรครับพี่ตอนนี้ยางเป็นยางอันนี้เป็นยางเดโมนะครับหมายถึงว่ายังไม่ได้ใส่ยางที่มันค่อนข้างแพงนะฮะอันนี้เป็นยางผมเองก็จำยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ว่ามาจากอู่ยางที่ลาดพร้าวนะครับแนะนำมาให้ใช้ก็คือกะใช้แค่สัก6เดือนไม่เกินปีเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อดังนะครับโตโยนะครับใช่แน่นอนใช่ครับว่าแล้วชี้อะไรครับเบรกเป็นเบรกของอะไรเอ่ยเบรกนี่เป็นมาจาก R34 นะครับเป็นเบรกเดิมใช่เบรกก็ต้อง R34 ช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเป็น R34 หมดเลยนะครับปีกนกข้างหน้าที่เป็นอลูมิเนียมนะครับทุกวันนี้ที่เราเห็น Ford Raptor ดังๆซึ่งมาทำเมื่อปี2000นะครับเอ้ยเมื่อปี2019ใช่ไหม18อันนี้มีอลูมิเนียมที่เป็นปีกนกตั้งแต่ปี2000แล้วนะครับเทคโนโลยีของ Skyline ของ Nissan เนี่ยมาก่อนชาวบ้านเสมอนะฮะคันนี้น่าจะบอกเลยว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวที่แบบว่าจากอาร์ทัม2นะครับภายนอกนะแต่ว่าภายในข้างร่างกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นอาร์ทัม4เลยใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่ภายนอกเนี่ยมันมีหางหลังครับหางหลังเนี่ยมีพิเศษหางหลังอะไรพี่มีเขียนว่าสกายไลน์ด้วยนี่เอามาจากไหนคือหางหลังเนี่ยก็เป็นหางเดิมเนี่ยเป็นของอาร์ทัม2 GTR นะครับแล้วไอ้ที่ต่อขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นชุดแต่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นเขียนว่าสกายไลน์ข้างหลังไอ้สกายไลน์ข้างหลังเนี่ยผมเอามาจาก R33 เป็นโลโก้สกายไลน์ก็คือเห็นมันสวยดีเอามาก็นึกไม่ออกจะติดตรงไหนดีก็เห็นตรงนั้นว่างอยู่ก็เลยติดไปหางไม่กี่ตังค์ครับ10,000 กว่าบาทใช่ครับแล้วรวมในของอุปกรณ์ที่ทำเป็นแบบนี้แล้วเท่าไหร่ข้างหลังนี่ก็น่าจะมีสัก20,000 กว่าบาทเดี๋ยวเราจะไปดูที่เครื่องกันเนี่ยคุยกันที่เรื่องเครื่องต่อเลยเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นสเปคของ R34 แน่นอนพี่เครื่องตัวนี้มันเป็น R34 มันเป็นยังไงพี่บอกให้คุณผู้ชมฟังเครื่องนี้จะเห็นว่าฝาเป็นสีทองนะครับเป็นของ R34 ตัวเนอร์ก็คือตัวที่นิสสันทำเพื่อไปแข่งที่เนอร์เบอริงที่เยอรมันนะครับเป็นสนามแข่งใช่ครับซึ่งเนอร์ของ R34 เนี่ยมีแค่718คันทั่วโลกลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออยู่ในคันนี้นะครับตอนนี้
เนอร์เป็นที่ต้องการมากๆของวงการสกายไลน์ในเมืองไทยนะครับราคาก็ดีขึ้นไปสูงมากมันเป็นความที่ต้องการนะใช่ครับค่านิยมสูงที่ว่าชอบอะไรที่มันแบบที่มันหายากๆนะครับผมถามนิดนึงพี่ตัวเนอร์กับตัวธรรมดามันมีข้อแตกต่างกันไหมมีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเขาทำมารองรับแรงม้าที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเครื่อง RB 26เดิมๆเนี่ยน่าจะแค่280ม้าอันนี้สเปคโรงงานใช่สเปคโรงงานแต่ถ้าเป็นเนอร์เนี่ยมันจะไป300กว่าเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ340นะครับแต่เครื่องคันนี้ก็ปั่นขึ้นมาถึง540แรงม้านะครับก็ขับสนุกสนุกในเมืองได้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์มาจาก R34 6เกียร์ก็ติดเครื่องมานะครับก็คือคันนี้ก็ยกมาตัดหน้ามาแล้วก็มายกใส่ R32 นะครับนี่จะบอกว่ายกมาทั้งแพรสายยกมาหมดเลยใช่ครับแสดงว่าต้องมีช่วงล่างด้วยมีช่วงล่างครับช่วงล่างก็เป็น34หมดเลย34นี่เป็นโชคเดิมทุกอย่างอ่ะ34ช่วงล่างพวกปีกนกเนี่ยก็เอายก R34 มาใส่ได้ครับแปลงนิดหน่อยแต่ว่าโชคเนี่ยก็จะเป็นของเทยินนะครับอ๋อเป็นนี่รุ่นไหนครับพี่เทยินเป็นโมโนเฟล็กนะครับแล้วก็ใส่ตัว EFDC มันเรียกอะไร EDFC เออ EDFC แหมเล่นตลกก็สามารถที่จะปรับมาได้จากในภายในถ้าหนึ่งขึ้นลงได้ความแข็งได้ความต้องการเลยใช่นะครับอ่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมอีกคันนี้มีอะไรพิเศษอีกเครื่องไม่ได้ทำการโมอะไรมากมายแบบนี้เครื่องก็แค่500ม้าก็วิ่งสบายแล้วคือไม่อยากจะไปทำให้มันช้ำเยอะเพราะว่ามูลค่าของเครื่องมันสูงอยู่แล้วอยากจะรักษาความเอกลักษณ์ของสเปคเนอร์ไว้ให้มันอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้ต่อไปครับพาร์ทเป็น GDR R32 GDR แท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวล้อก็แท้ดูแล้วมันแท้หมดทุกอย่างไม่น่าจะมีอะไรที่มันคือถ้าคนที่อยู่นอกวงการไม่รู้ว่าต้องดูยังไงเขาต้องมาดูเพจที่รถนะครับก็ไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่ามันคือ GTS หรือ GTR นะครับอันนี้คือตัวถังใช่คือพูดถึงบอดี้นะครับนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยที่ภายในกันต่อเลยฮะคันนี้มีอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าภายในพี่ทำอะไรบ้างภายในคือด้วยความที่บอดี้เดิมมันเป็น GTS นะครับผมก็ต้องมาเปลี่ยนให้เป็น GTR ทั้งหมดเลยทั้งยวงทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะครับตัวไมค์ตอนนี้ไมค์ใส่เป็นนิสโมหน้าขาวครับซึ่งราคาสูงมากตอนนี้น่าจะน่าจะแตะหลัง 50,000 ได้แล้วเฉพาะไมค์อย่างเดียวเฉพาะไมค์อย่างเดียวเพราะเป็นโลโก้เก่านะครับมันหายากนะครับพวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นของ R32 GTR นะครับเกียร์นี่ก็เป็นของ R34 มานะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูก็จะเห็นว่าหัวเกียร์ก็เป็น R34 แท้ๆเลยเอางี้ดีกว่าพี่สรุปสั้นๆเลยว่าภายในอ่ะพี่จบมาเท่าไหร่ที่แปลงมาจากตัวเป็น GTS มาเป็น GTR บอกคุณผู้ชมหน่อยเป็นไกด์ไลน์นิดนึงราคาตอนที่ทำตอนนั้นกับราคาตอนนี้มันต่างกันนะครับคือตอนนี้ของมันหายากมากขึ้นก็ทำไมถึงหายากบอกคุณผู้ชมความหายากมันน่าจะเกิดจากดีมานด์และซัพพลายนะครับคือตอนนี้เนี่ยรถสกายไลน์มันถูกไหลเข้าไปอยู่ฝั่งอเมริกาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอเมริกาเองเขาเปิดรับสกายไลน์ในรูปแบบของเรโทรก็คือสามารถที่จะจดทะเบียนถูกกฎหมายได้แล้วมันก็เลยมากกว่า20ปีแล้วใช่ครับแล้วก็คู่แข่งเดิมของเราก็คือตะวันออกกลางมันก็ยังสั่งซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็เดือนที่แล้วก็ไปคุยกับเชียงกงมาเขาก็บอกปวดหัวเหมือนกันราคามันสูงเพราะว่าฝั่งตะวันออกกลางมันให้แขกปากีมาซื้อตุนไว้แล้วก็ขนกลับคนไทยเองเราต้องไปซื้อต่อจากปากีอีกทีก็ทำให้ราคาดีขึ้นไปได้ยินมาว่าราคาดีขึ้นไปประมาณ3-4 เท่า3-4 เท่าขั้นต่ำนะครับจากเดิมเนาะคือแม้ว่ารถมันได้รับความนิยมจากทั่วประเทศได้ทั่วโลกเลยดีกว่าใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้มันก็เปิดเผยเรียกว่าเป็นที่ยอมรับนะครับสกายไลน์ทั่วโลกเลยแล้วทำให้คนน่ะต้องการไม่ว่าจะเป็นรถอะไรทุกอย่างมันก็เรียกว่าดีมาและสปายสูงมากราคามันก็ต้องสูงต่างสกายไลน์มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงก็คือว่าของเดิมแพงยิ่งกว่าของแต่งทำไมอ่ะพี่ของใหม่นี่ราคาสู้ของเก่าไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่น R34 นะครับตอนนี้ภายในที่เป็นสีดำไอ้พวก V Spec ใช่ไหมใช่ที่เป็นของเดิมๆเนี่ยนะหายเลยพี่400,000 V Spec 2ด้วยแพงมากบอกภายในแล้วคุณผู้ชม400,000โอ้แม่งยาวไปถึง400,000น่ะโอ้แม่งราคาแม่งโหดร้ายมากอันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยดูเทปเก่าๆของผมนะจะมีน้องฝานคันน้ำเงินอ่ะคันนั้นเป็นคันที่แท้กันทั้งคันเลยแม่งโคตรแพงเลยเฉพาะบอกรู้สึกประมาณ200,000กว่าบาทแล้วใช่แพงมากนะครับพี่มีอะไรอีกภายในหมดแล้วใช่ไหมก็ตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าของเดิมมันราคาสูงผมก็เลยทำทุกอย่างข้างในเนี่ยให้เป็นออริจินอลหมดเลยนะครับดูจากภายในเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นทำกับเป็นเดิมก็คือ restoration ใช่ไหมครับก็คือเขาเรียกว่าไงทำตอนที่ออกมาจากศูนย์ฝรั่งเขาเรียกว่าทำให้เป็น stock version stock version นะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่พี่ทั้งหมดเลยคร่าวๆได้ไหมเป็นตัวกลมให้กับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยมาถึงราคารถเหรอครับไม่ใช่ครับราคาภายในอ๋อราคาภายในของทั้งหมดเลยพี่อ๋อของ R32 นะครับตอนนี้บอกคู่หน้าก็น่าจะอยู่สักประมาณ15,000-20,000อยู่ที่สภาพนะครับ
เบาะหลังไม่แพงมากก็ 4-5,000 ก็ซื้อได้นะครับถ้ารวมข้างๆด้วยเมื่อกี้เราคุยไว้ใหม่ 30,000 ใช่ 3-5,000 ใช่พวกแพงเลยมีอะไรพวงมาลัยพวงมาลัยก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปนะครับอยู่ที่สภาพเหมือนกันเคยเห็นขายสูงสุดก็ 15,000 ก็มีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับที่กำลังใช้ชื่อ Skyline เนี่ยกำลังจะเรียกไงกำลังจะปรับเปลี่ยนอะไรวิธีทำให้มันแบบเฮ้ยเป็นการรีโซลูชันก็ติดต่อสนใจพี่มาทางพี่ก็ได้เลยแน่นอนให้คำแนะนำได้ครับไม่มีของนะครับไม่มีของ แต่ให้คำแนะนำได้แน่นอนสำหรับการทำสกายไลน์ทำให้มันแบบกลายเป็นการสไตล์รีโซลูชันแต่ถ้าคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มของสกายไลน์ Thailand นะครับเราบางครั้งเราไม่ซื้อขายกันนะครับเราจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ของกันยืมของกันนะครับมียืมด้วยเหรอพี่มีมีดอยของกันด้วยเหรอวะเนี่ยใช่อย่างตอนนี้ผมก็เอาจอแอร์นะครับมาให้น้องคนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ซื้อขายก็เขาบอกว่าเขาอยากได้พวกของเขาพังก็เอาให้เขาใช้อันนี้เป็นมิตรภาพระหว่างใช่สำหรับคนที่ใช้สกายไลน์ด้วยกันนะครับทีมสกายไลน์เขาเป็นสกายไลน์ทีมขับอะไรชื่อบอกคุณผู้ชมหน่อยพี่เป็นขับกลุ่มชื่ออะไรก็เป็นกลุ่มสกายไลน์ Thailand Club นะครับตอนนี้สมาชิกก็อยู่ประมาณสัก200กว่าคนอันนี้เป็น Facebook Fanpage ได้ใช่ไหม Facebook ก็มีครับกลุ่ม LINE ก็มีนะครับนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะติดแท็กไว้ใต้รายการแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสกายไลน์ก็ไปติดตามได้วิธีการแต่งวิธีการหาของวิธีการจับยัดรถยังไงให้มันเรียกไงรถแม่งมีประสิทธิภาพให้รถแม่งซิ่งและสวยและดีแล้วก็อยู่ให้เรียกไงอยู่เป็นทีมกลุ่มพี่แล้วกันครับนะครับพี่กิจกรรมของสกายไลน์ขับไทยแลนด์มีอะไรบ้างครับพี่กิจกรรมก็จะมีมีตติ้งประจำปีจะมีไปร่วมกิจกรรมของมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปรายการแข่งรถคลอง5รายการคอนเนคชั่นแล้วก็ตอนนี้ก็มีคาร์สแอนด์คอฟฟี่นะครับเราก็พยายามจะไปทุกครั้งนะครับยังไงก็สนใจก็ไปติดต่อไปเจอกันได้ไปทักทายกันได้เพื่อนฝูงกันรักกันแน่นอนใช่ครับนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่ใช้สกายไลน์อีกไหมที่อยากจะทำมาเป็นแบบเนี้ยอยากจะบอกความรู้สึกว่าให้เราอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยว่าเป็นรถแบบดีแบบนี้ไงพี่อยากจะบอกเขาว่ายังไงบ้างความรู้สึกแรกก็คืออยากจะบอกว่าถ้าคุณมีสกายไลน์ในครอบครองแล้วอยากขายครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขายตอนเนี้ยอีก3ปีข้างหน้าจะเสียใจเพราะราคามันขึ้นทุกปีเฮ้ยมันแรงจริงนะมันแรงมากพูดง่ายๆว่าตอนที่พี่ได้มาตอนพี่ได้มาเท่าไหร่ผมได้มาล้านกว่าบาทแล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็สภาพนี้นะครับเพื่อนๆก็ขายกันอยู่บน2ล้านกว่าบาทนะครับ GTR ไม่มีราคาลดแน่นอนใช่ครับนะครับพี่มี Facebook Fanpage ของส่วนตัวไหมครับมีครับชื่ออะไรพี่บอกคุณผู้ชมหน่อย Facebook ชื่อ Patrick ขวานทองนะครับก็ Patrick ขวานทองพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็จะเจอยังไงก็ไปติดตามพี่กันกับทีม Skyline Club Thailand นะครับPatrick ขวานทองครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับ Racing Lover Channel นะครับทั้ง IG ทั้ง Facebook ด้วยเราจะหา Racing Content ดีๆให้กับคุณผู้ชมดูตลอดเวลานะไม่มีอะไรอีกแล้วใช่มั้ยเนาะไม่มีแล้วครับงั้นพบกับรายการ Racing Lover Channel กันอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ